ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธนาธรควงปิยบุตรแถลงขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจหลังรอดยุบพรรคคดีอิลูมินาติย้ำไร้แนวคิดล้มล้างการปกครองซัดรัฐประหารต่างหากที่ล้มล้างจริงลั่นขอเดินหน้าทำงานต่อทั้งในสภาและนอกสภาที่พักอนาคตใหม่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่แถลงข่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ยุบพักอนาคตใหม่คดีล้มล้างการปกครองว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจกันที่พักอนาคตใหม่กรณีนี้เห็นว่าไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรกเพราะนายธนาธรและผมเองยืนยันไม่มีแนวคิดล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ที่พวกเรากระทำอยู่เป็นการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยนั่นเป็นเพราะระบอบดังกล่าวความจริงต้องไม่มีที่ยืนให้การรัฐประหารการล้มล้างการปกครองคือการรัฐประหารต่างหากไม่ใช่ประชาชนล้มล้างการปกครองแต่เป็นกองทัพทหารต่างหากเป็นคนฉีกรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองทั้งนี้วันพฤหัสบดีนี้พรรคอนาคตใหม่จะยื่นยัตติที่มาของสภาตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันรัฐประหารพวกเรายืนยันอย่างมุ่งมั่นทำงานการเมืองต่อไปแม้วันนี้คำร้องของนายณัฐพรโตประยูรจะถูกยกออกไปแต่ยังมีคำร้องที่ต้องการทำลายพรรคอนาคตใหม่อยู่ดังนั้นเชื่อว่ามีแต่การเปิดทางให้คนใหม่ๆเข้ามาต่อสู้ในกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยยืนยันว่าอนาคตใหม่ไม่ผิดไม่เป็นเหตุยุบพรรคขอร้องนักร้องเรียนทั้งหลายให้ยุติการร้องต่างๆที่ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่าขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจเราผมและพรรคอนาคตใหม่ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนสำคัญทำให้พวกเราก้าวมาสู่จุดนี้เราได้รับคำวินิจฉัยแล้วพรรคจะเดินหน้าต่อไปเราขอสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าเรามุ่งมั่นทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีคุณภาพอย่างแข็งขันเรามุ่งมั่นต่อไปให้คำสัญญาของเรากับประชาชนเป็นจริงให้ได้ทั้งนี้ใน 2-3 เดือนนี้เราจะรณรงค์ยกเลิกร่างพรบ.อีกหลายฉบับพวกเราจะรณรงค์อย่างจริงจังและมุ่งมั่นอีกด้านเราก็ยังทำงานนอกสภาผู้แทนราษฎรตัวผมก็ยังจะทำงานกับประชาชนนอกสภาเอาปัญหาที่ทราบมาบอกส.ส.ในสภาเพื่อให้ทำการแก้ไขเราจะทำสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องเดินหน้าต่อไปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ปี 2563 เหมือนที่ทำมาตั้งแต่อดีตขอบคุณครอบครัวทั้งพี่สาวและน้องชายที่ให้กำลังใจรวมถึงทีมงานพรรคส.ส.และสมาชิกพรรคทุกคนการเดินทางนี้เพิ่งจะเริ่มต้นจากการจดตั้งพรรคจนถึงวันนี้ยังไม่ถึง2ปียังมีอีกหลายเรื่องที่พรรคต้องทำเพื่อผลักดันให้เป็นจริงเป็นตัวแทนประชาชนให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้านายธนาธรกล่าวเมื่อถามว่าจะฟ้องกลับหรือไม่นายปิยบุตรกล่าวว่ายังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้แต่เชื่อว่าการร้องเรียนไปมาไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาธิปไตยขอให้ยุติกระบวนการนิติสงครามเพื่อมาทำงานน่าจะดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ